สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับแฟนเพจของเพนกวินพฤชชีวารักษ์ซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มราษฎรขณะนี้เนี่ยถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับบอกบันทึกเยี่ยม7ตุลาคม2564จากคำบอกเล่าของทนายความว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพนกวินมีอาการอ่อนเพลียลงอย่างเห็นได้ชัดหน้าซีดเผือดระหว่างพูดคุยก็แสดงอาการหอบเหนื่อยเมื่อสอบถามถึงทราบว่าระยะหลังนี้มีอาการปวดหัวคลื่นไส้ทานอาหารแล้วปวดท้องไม่มีแรงอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายโรคประจำตัวหอบหืดกำเริบบ่อยผิดปกติเช้าวันที่7ตุลาคมมีอาการวูบหมอในทันตสถานไม่สามารถวินิจฉัยได้เพื่อนผู้ต้องขังต้องช่วยกันดูแลแบบตามมีตามเกิดนะฮะนี่เบื้องต้นก็บอกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็มีต่อนะครับก็บอกว่าทนายความเล่าถึงบรรยากาศงานรำลึก45ปีตุลา2519ให้เพนกวินฟังเพนกวินบอกว่าตัวเขาเองก็มีความพยายามที่จะจัดงานรำลึกอยู่หลายครั้งแต่ก็ทำไม่สำเร็จดีใจมากๆที่ได้เห็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทำความฝันให้เป็นจริงเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นด้วยตาตนเองและด้วยความอ่อนเพลียจึงไม่สามารถฝากข้อความออกมาได้ยาวมากนักบอกว่าวันนี้ครบรอบ2เดือนที่เพนกวินพฤชชีวารักษ์เพื่อนผู้รักในประชาธิปไตยของเราถูกรัฐเผด็จการพรากอิสรภาพและถูกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันจับตาดูและคอยตักเตือนผู้พดุงความยุติธรรมเพื่อไม่ให้กระบวนการนี้ดำเนินการต่อไปนี่ครับคุณผู้ชมครับอันที่จริงเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะรัฐบาลเผด็จการอย่างที่เพจของพฤชชีวารักษ์หรือว่าเพนกวินเขียนหรอกครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับเกิดจากตัวเพนกวินพฤชชีวารักษ์นั่นแหละเพราะกระทำผิดกฎหมายใช่หรือไม่ถึงต้องถูกควบคุมตัวเอาไว้ในเรือนจำถ้าไม่ทำผิดกฎหมายถามว่าใครจะมาควบคุมตัวใครจะมากับจับกุมเพนกวินได้อย่างไรและที่สำคัญนะครับเพนกวินได้รับโอกาสในการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้วได้รับการประกันตัวออกมาแล้วแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ไปทำซ้ำทำซากแบบเดิมจนทำให้เมื่อเข้าคุกไปอีกครั้งนึงเนี่ยครับทางด้านศาลนั้นจึงไม่ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะหวั่นว่าจะไปกระทำซ้ำแบบเดิมอีกใช่หรือไม่ดังนั้นเนี่ยที่กล่าวหาว่าเป็นเพราะรัฐบาลเป็นเพราะว่าทางศาลนั้นไม่มีความยุติธรรมนั้นไม่ใช่หรอกครับเป็นเพราะการกระทำของตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้เป็นการกระทำของคนอื่นแม้แต่น้อยเพราะว่าถ้าตัวเองนั้นทำถูกต้องตามข้อกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายนั้นถามว่าใครจะมาจับกุมตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้อย่างไรคุณผู้ชมก็อ่านแล้วเนี่ยต้องพิจารณาดีๆนะครับคนพวกนี้เนี่ยมักจะโยนความผิดให้กับคนอื่นทั้งที่ความผิดนั้นตัวเองนั้นเป็นคนก่อครับ